ภูมิอัปเกรดแบตเป็น 6,100 แอมป์ให้นะครับไม่ต้องเพิ่มตังค์นะฮะอันนี้ใส่ก้อนใหญ่ไว้ให้เลยแล้วก็เปลี่ยนปลั๊กให้เรียบร้อยเวลาถอดบอดี้นะครับถอด2เส้นนี้ฮะเวลาเสียบก็เสียบตามม้าที่ผมทำไว้ให้เนี่ยม่วงกับม่วงอีกอันไม่มีก็เสียบไปเลยถ้าเสียบสับกันก็ไฟหน้าเป็นไฟเลี้ยวแค่นั้นเองนะครับเปิดปิดตรงนี้ฮะปิดเปิดครับบอดี้ก็วางลงไปเลยถอดวางลงไปเลยมันก็จะมีเขี้ยวอยู่เพื่อลงก๊อกก๊อกเลยฮะก็เอานิ้วดันเนี่ยฮะดันหนึ่งสี่ข้างครับแล้วก็เปิดระบบของมันก็จะมีอย่างนี้ที่รีโมทนะครับจะมีตัวล็อกเกียร์ดันไปข้างหน้าสุดเลยนี่คือล็อกหมดเลยมันจะล็อกทั้งสี่ล้อดึงลงตรงกลางนะครับมันจะล็อกคู่หน้าคู่หลังมันจะไม่ล็อกมันจะเป็นแต่สลิปดึงลงล่างสุดก็คือนี่ไม่ล็อกเลยเนี่ยนี่ไม่ล็อกเลยเนี่ยจับไม่ล็อกเลยจับได้แล้วก็จะมีเกียร์ไฮนี่เกียร์โลเกียร์ไฮถ้าเราจะคาวเลอร์เต็มระบบก็ตรงนี้ฮะดันอันนี้ไปทั้งหมดเลยฮะแล้วก็เกียร์โลอันนี้ไฮอันนี้โลอีกอันที่มีก็คือครูซคอนโทรลครูซคอนโทรลก็คือดึงคันเร่งเข้านะครับดึงคันเร่งเข้าแล้วกดตรงนี้ค้างไว้นะกดนี้ค้างไว้แล้วก็ปล่อยคันเร่งรถมันจะหมุนเองได้นะเราสามารถปรับหลีมากน้อยได้นะปรับที่ตัวนี้นะปรับตัวนี้ปรับมากน้อยได้เอาไว้ตั้งกล้องถ่ายรูปมันจะถ่ายเราอะไรเงี้ยครับเมื่อไรที่แตะเบรกคือหยุดโอเคแม็กโอเคนะครับอันนี้มีฟิล์มไปลอกก่อนนะครับ